สวัสดีครับสวัสดีนักตกปลานะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับนะผมจะมาพูดคุยนะครับนานาเนาะเรื่องการผสมเหยื่อนะครับผมเนาะการผสมเหยื่อแล้วก็การตกนะครับซึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปัญหากับหลายๆท่านนะครับว่าการเราทําเหยื่อนะครับแล้วเราไปผสมตกนะครับผมเนาะบางคนก็อาจจะตกแบบฝุ่นนะครับแบบฝุ่นบางคนก็นะสมมติเหยื่อนะฮะมาในลักษณะนี้นะครับผมนะอันนี้เป็นเหยื่อสูตรนะครับตกปลาแม่น้ำนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับไปเลื่อนดูได้นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรตกปลาแม่น้ำนะครับแล้วก็จริงๆตกปลาคลองตกอะไรก็ได้นะครับผมนะแต่จริงๆแล้วก็ถ้าตกปลาแม่น้ำนะครับมันจะประสิทธิภาพอย่างนี้นะครับผมเนาะทีนี้ถามว่าการปั้นนะครับผมเนาะพอเวลาเราไปผสมน้ำแล้วตกเนาะบางคนปั้นเหนียวบางคนปั้นแบบนี้นะครับก็แล้วก็อัดแน่นๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างกันนะครับนะว่าน่าจะพอนะใน10นาทีนะครับในคลิปนี้นะครับผมเนาะว่าการตกแบบนวดนิ่มนะครับนวดนิ่มก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยผสมนะผสมน้ำแล้วก็นวดไปเรื่อยๆนะครับนะหรือจะเติมกะทินะครับแล้วก็นวดไปเรื่อยๆเนาะนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ปั้นตะกร้อนะครับผมเนาะแล้วเราก็จะปั้นตะกร้อไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนวดนิ่มนะกับแบบฝุ่นนะครับแบบฝุ่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าสองแบบนี้นะครับแบบไหนจะแตกตัวยังไงนะเดี๋ยวผมจะปั้นใส่ตะกร้อให้นาได้ดูกันนะครับมาก่อนที่จะไปนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์นะให้ช่องลุงเจียวด้วยนะครับผมนะไปเดี๋ยวไปดูกันครับนะไปพร้อมแล้วไปดูกันนี่ครับนะอันนี้คือนวดนิ่มนะครับนะเดี๋ยวเราจะปั้นให้เหมือนจริงเลยนะครับปั้นให้เหมือนจริงเลยครับผมจะปั้นใส่ตะกร้อเลยนะครับปั๊บก็ดีไปเลยทุกอย่างครับนะมันมีที่ไปแล้วก็ที่มานะครับแล้วก็จะมีเหตุและผลของมันนะครับนะเนาะอันนี้เชื่อว่าน่าหลายๆท่านนะครับก็มีคำตอบอยู่ในใจแล้วนะครับว่าส่วนใหญ่นะครับปั้นตกแบบไหนนะครับถ้าตกลักษณะหมายแบบนี้นะจะนวดนิ่มหรือจะตกแบบฝุ่นดีนะครับบางคนอาจจะมี2สเต็ปนะครับเนาะ2ไม้แรก3ไม้แรกนะหรือไม่บางคนตีไป4 5ไม้นะครับก็จะตีแบบฝุ่นฟุ้งๆนะครับตีเหยื่อกองก่อนนะครับจากนั้นก็จะนวดนิ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ตีแช่นะครับผมเนาะทีนี้นี่ปัญหาคือถ้าปลาเล็กกวนนะครับนะบางคนถ้าเกาะไว้ข้างนอกก็จะโดนปลาเล็กแทะนะครับผมนะก็จิกไปอย่างงี้นะครับเอาไปไว้ข้างในเลยโชว์ครับไว้ข้างในไปเลยซ่อนมันไว้นะอีกตัวล่ะนะอยากรู้ว่าปลาอะไรอยากรู้ว่าปลาอะไรเข้าเร็วก็เสียบไปข้างนอกนะครับแบบนี้นะครับก็เกาะไปนี่ปึ๊บเรียบร้อยนี่เหมือนจริงเหมือนตกจริงเลยนะครับโอเคอยู่ข้างใน1ข้างนอก1นะครับต่อไปเป็นเหยื่อฝุ่นนะเหยื่อฝุ่นก็คือแบบอันนี้แบบล้วนๆยังไม่ได้ผสมน้ำนะครับนะผมก็จะอัดให้มันแน่นเหมือนจริงป๊อปเอาแบบว่าแน่นๆแบบตีไม่แตกนะครับแน่นไปเลยนะจริงๆมันมีข้อดีข้อเสียนะครับนะเนาะมันไม่มีอะไรที่ดีทั้งหมดนะครับนะเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราไปปรับใช้ให้มันตรงนะครับนะจะได้ไปลองกันดูนะว่ามันจริงหรือเปล่าหรือเราตกแบบนี้มาตลอดเนาะหรือว่าไม่เคยทําแบบนี้นะครับก็ลองไปปรับกันดูนะครับผมอัดให้แน่นไปเลยนะว้าบ่ธรรมดาแตกเร็วแน่นอนอันนี้นะทีนี้จะบอกว่าการนวดนิ่มหรือตกแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือไม่ใช่นวดนิ่มนะครับอันนี้จะฝังไว้ข้างนอกหมดเลยนะครับปั๊บอย่ามาแทะนะแทะปุ๊บโดนนะครับปั๊บนี่
คลักษณะนี้ก้อนเท่าๆกันปั๊บโฟกัสโฟกัสสี่โฟกัสสี่นี่เท่ากันเลยเห็นไหมนวลนิ่มเหยื่อฝุ่นนะครับนะหรือจะแห้งกว่านี้ก็ได้นะนะครับอยากทำแห้งกว่านี้ก็ได้นะครับเห็นไหมมันไม่มีอะไรตายตัวครับตอนนี้ทีนี้เราไปดูข้อแตกต่างนะว่าถ้าโยนลงน้ำครับอันนี้กรณีตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะน้ำนิ่งไม่มีมาอะไรกระทบกระแทกไม่มีคลื่นนะครับเป็นน้ำนิ่งๆนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้นะดูนะครับว่า2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรครับลงไปก่อน1ลูกนะครับบ๊อบลงไปอีกลูกครับบ๊อบซูมให้ดูครับให้นะดูดูกันต่อไปเลยนี่แหละไม่ต้องตัดต่อเอามันแบบนี้เลยดูเอาทุกอย่างนะครับนานาจะบอกว่าส่วนผสมสำคัญนะครับว่าเราเอาอะไรมาผสมนะครับการที่จะทำให้เหยื่อแตกเร็วนะครับหรือจะทำให้เหยื่อนั้นเหนียวอยู่ได้นานนะครับผมขึ้นอยู่ที่ส่วนผสมนะครับเห็นไหมครับมันข้อแตกต่างยังครับผมจะไม่ตัดต่อนะให้ดูไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับนะดูกันไปเรื่อยๆนะครับภาพชัดไหมเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อไหร่นะครับสมมุติว่ามีคลื่นนะครับหรือมีกระแสน้ำนะครับเห็นข้อแตกต่างไหมครับนะถ้ามีน้ำกระแทกน้ำอะไรนะครับก็จะเร็วกว่านี้นะครับนี่ใช้เวลาไปแค่ไม่กี่นาทีนะครับเห็นยังครับว่าเหยื่อฟุ้งเหยื่อกองนะครับควรใช้แบบไหนนะครับแล้วถ้านวดนิ่มนะถ้านวดนิ่มจริงๆนะครับเราควรใช้แบบไหนนะครับผมลองเอาไปปรับดูนะผมซูมเอาออกมานะครับให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับเห็นไหมครับว่าข้อแตกต่างนะครับนะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูทีละอันนะถามว่าเหยื่อนวดนิ่มกองไหมกองนะครับดูสังเกตดูดีๆนะครับนะนี่ฮะเห็นไหมฮะกองนะกองเหมือนกันนะแต่จะสู้เหยื่อฝุ่นไม่ได้นะครับเหยื่อแบบนี้นะเนี่ยนี่ไม่มีอะไรกระทบกระแทกนะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมครับยังไม่หลุดนะที่เราไอ้นี่ไว้นะครับดูอีกลูกนึงนะครับนะนี่อันนี้จะค่อยๆออกนะครับผมเนาะนี่ทีนี้นะก็ไปปรับได้เลยนะครับบางคนอาจจะมีเทคนิคตีกองแบบแรกก่อนนะครับตีกองแบบแรกให้เหยื่อกองพื้นนะครับแล้วก็ตีลงจุดเดิมๆนะครับให้กองสัก 4-5 ไม้นอนหลังจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคการนวดนิ่มนะตีแช่เลยทีนี้นะครับรอปลาใหญ่นะครับนะถ้าจะหนีปลาเล็กนะครับนะก็ทำได้ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับก็เหมาะกับไม้ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นแม่น้ำเนาะแม่น้ำก็แนะนำอาจจะตีฝุ่นสักไม้แรกนะครับไม้ต่อไปก็ตีแช่แบบนี้ก็ได้นะเพราะน้ำมันแรงน้ำไหลนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำนะครับนะลองไปปรับกันดูครับนี่เทคนิคก็ประมาณนี้ครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเป็นไงครับนะครับแค่นี้เองนะครับนะลองไปปรับใช้กันดูนะครับบางคนบอกปลาไม่เข้าหรือปลาไม่กินหรือยังไงนะครับคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างคลิปนะครับใครหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปเจอกันคลิปหน้าครับนะสวัสดีครับ